โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Real Estate Channel นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะผมก็จะมารับนะครับผมของจากฟาร์มพาร์ทนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็จะอัพเป็นเลเวล64แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลให้เป็น64เลยนะครับผมนี่นะฮะมาดูกันว่าอนุภาพของฟาร์มพาร์ทเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับเออเนี่ยครับตอนนี้ผมเป็นเลเวล64เรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมไม่ได้ใช้ฟาร์มพาร์ทนะครับผมนะอันนี้ก็คือผมอัพเลเวลด้วยตัวเองนะครับผมนะก็เป็น64แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากเลเวล64เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปรับของฟาร์มพาร์ทเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเลเวลเท่าไหร่นะครับผมเออก็มาดูกันเนาะนะครับโอเคตอนนี้เลเวล64จะปลดล็อกเครื่องปั่นสมูทตี้นะครับผม 220,000 เนาะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีเงินนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยไปหาเนาะโอเคนี่ครับผมฟาร์มพาร์ทนะครับผมนะของขวัญก็มีประมาณนี้นะซึ่งผมก็รับไปแล้วบางอันนะครับผมนะบางอันผมก็ยังไม่ได้รับเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะมารับในคลิปนี้ครับผมมาอันแรกนะครับผมเป็นการรีภารกิจแข่งม้าเองอ่ะก็รับไปเถอะนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าร่วมแข่งบะแข่งม้ากับละแวกบ้านอยู่แล้วนะครับผมนะนี่ก็รับไปรถกระบะเงินนะโฉนดที่ดินนะครับผมแล้วก็มีชิ้นส่วนภาพนะครับผมนะแล้วก็มีน็อตนะครับผมนะแล้วก็มีเทปกาวนะครับแล้วก็มีไอเทมขยายนะครับผมนะปลดเป็นขยายพื้นที่ช่องการผลิตเนาะนะครับนะผมก็เลือกเครื่องน้ำตาลไปนะโอเคก็รับของไปนะผมอันนี้ก็รับเงินนะครับผมมา12,000นะครับโอเคแล้วก็เป็นบูสเตอร์เรือเนาะนะครับเติมเรือ3ครั้งแล้วก็เป็นโรสเนี่ยผมนะเป็นบูสเตอร์ของโรสใช่ป่ะใช่เนาะกดไปนะครับอ่ะกดรับไปแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นหมุดเนี่ยผมเป็นหมุดหลักเขตนะครับหมุดหลักเขตกับเป็นอันนี้ก็ปลดล็อกเหมือนกันนะครับผมนะเป็นปลดล็อกช่องการผลิตเนาะผมก็จะเลือกเป็นเครื่องไหนดีอ่ะเอาโรงผลิตน้ำตาลนี่แหละนะครับง่ายดีเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นคลังเรือเนาะนี่ผมก็รับไปแล้วนะครับผมนะเป็น EXP หน่วย10,000 19,000 EXP นะครับผมนะ90,000 EXP แรกไปแล้วนะครับผมแล้วก็รับอันข้างล่างอีกนะครับผมอันข้างล่างก็อีก 100,000 นะครับถึงป่าวะ120,000 นะครับประมาณนั้นเนาะนี่ครับถึงขีดแบ่งกลางเวลกันเลยทีเดียวนี่รับอันที่2ไปโอ้โหเป็น65กันเลยทีเดียวนี่ครับโอ้สุดยอดมากเลยครับผมนะฟาร์มพาร์ทเนี่ยผมนะสุดยอดจริงๆเนี่ยครับผมนะก็ปลดล็อกโอ้จากเวล4ไปเวล65เลยเนี่ยผมนะท่านผู้ชมก็แบบโอ้โหก็คือมันคือฟาร์มพาร์ทเนี่ยถ้าใครเติมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมนะถ้าเกิดแบบคุณเติมแล้วคุณแบบเก็บขาไก่จนครบนะฮะนั่นแหละคุณก็จะได้ประมาณนี้ยิ่งเวลน้อยเนี่ยยิ่งจะอัพไปอีกหลายเลเวลเลยนะครับผมเพราะว่าเขาให้EXP มาเยอะมากๆนะครับผมนะในฟาร์มพาร์ทเนาะนะครับก็แนะนำให้ไปซื้อนะครับผมนะแต่ว่าก็ตอนนี้ฟาร์มพาร์ทซีซั่น2ก็ใกล้จะจบแล้วเนาะอีกประมาณ 6-7 วันก็จะจบแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนรอซีซั่นต่อไปนะครับผมนะรอเติมซีซั่นต่อไปดีกว่าเนาะมันจะได้คุ้มนะครับถ้าเกิดว่ามาเติมตอนนี้คุณยังไงคุณก็ไล่ทำภารกิจแทบไม่ทันหรอกนะครับภารกิจมันก็นั่นแหละนะครับผมมันก็เยอะนั่นแหละนะคือถ้ามาไล่ทำทีหลังเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่เนาะนะครับสู้เราไปเติมซีซั่นใหม่เลยนะครับผมนะซีซั่น3เนาะนะครับนี่ผมกำลังหาไอเทมนะผมที่เราได้มาอยู่เนาะเนี่ยเกมเฮเดชอบหลุดนะครับหลุดบ่อยมากๆไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับนะเกมเฮเดเนี่ยหลุดบ่อยมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามาเล่นเหมือนกันนะครับผมสำหรับเกมเฮเดเนาะแต่ว่าก็เข้ามาทำฟาร์มพาร์ทอยู่นี่ครับผมนะเดี๋ยวผมจะหาไอเทมเมื่อกี้นะผมที่เราได้จากฟาร์มพาร์ทมาเนาะมันเป็นแบบรถตู้เพลงอะไรสักอย่างนะครับผมนะเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนเนี่ยทำไมอยู่ลึกจังเลยเนี่ยทำไมของผมมันเยอะจังเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหเยอะมากอยู่ไหนล่ะเนี่ยเอ้ยหานานมากนี่ครับผมเป็นตู้ออร์แกนนะครับผมหน้านี้เป็นไงสวยปะนะครับเป็นตู้ออร์แกนนะครับผมนะเป็นของขวัญที่เราได้
ฟรีนะผมจากฟาร์มพาร์ทเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคครับผมเป็นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะไม่มีอะไรมากนะผมอันนี้ก็เป็นรั้วที่เขาแจกมาเนาะนะผมในฟาร์มพาร์ทเหมือนกันนะครับรั้วสีฟ้าเนาะนะโอเคก็ในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมนะก็คลิปนี้มาสั้นๆนะครับผมไม่ได้อะไรมากมายแต่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย